สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนสวัสดีวันนี้นะคะห่างหายกันไปนานมากมากกับการทำผมมากไหมคะผมมากไหมคะนานมากเลยเพราะว่าคือเราเป็นคนถ่ายเองเราก็รู้เนาะวันนี้นะคะเรามีทรงผมที่จะทำให้ลูกน้อยออกไปสวยได้อย่างไม่อายใครกลับมาอีกแล้วค่ะซึ่งทรงผมวันนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่มีเขาเรียกไงทักษะการทำเปี๊ยะแค่นั้นเองนะคะส่วนอุปกรณ์ง่ายๆค่ะมีมือ2มือค่ะอะไรนี้แล้วก็มีวีค่ะแล้วก็มีหนังยางแล้วก็มีกิฟต์แบบตกแต่งผมอะไรประมาณนี้ค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทรงผมเริ่มแรกนะคะเราก็จะแค่มัดแกะ2แกะไว้อันนี้ขอข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะ ขอข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงผมที่ง่ายมากๆแต่ว่าเคล็ดลับก็คือพยายามเอาให้มันกินมั่งหลังเยอะหน่อยก็คือให้ยังเด็กๆผมจะบางหน่อยใช่ไหมคะหรือผมเส้นเล็กเนี่ยพยายามให้บนจุกเนี่ยมันหนามีจำนวนผมแบบมากพออะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับขนาดครึ่งหัวอย่างนี้นะมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ยเอาให้มันอยู่แบบเหนือบนศีรษะนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องแบบว่าแค่เฉพาะด้านหน้าอะไรประมาณนี้งงไหมพูดเองยังงงเองอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะคือเราก็หยิบเปียผมนี่ขึ้นมาก่อนตึ๊ดนึงนิดหน่อยเองนะคะแล้วก็หาคลิปเน็ตตรงนี้ขึ้นไปฝากไว้สักนิดนึงนะคะนี่ฝากไว้นิดนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราเหลือนี้กระปอยเล็กๆใช่ปะเราจะมาถักเปียกันถักเปียก็คือแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนปกติเลยนะคะขั้นถัดไปเราก็หักมานะแล้วก็เอาผมนี่มาแบ่งมานิดนึงใส่ตรงนี้นะคะเหมือนเกี่ยวขอยืมฝั่งนู้นมานิดนึงนะคะแล้วก็หักต่อไปค่ะแล้วก็ไปขอยืมมาอีกแล้วเราก็มามัดปมเหรอคือถ้าผมยิ่งยาวนะเราก็ยิ่งหักไปได้ยาวๆแต่น้องเกศเนี่ยเริ่มแบบแตกแล้วเริ่มสั้นอยู่ค่ะเราก็มาก็จะเหลือผมประมาณนี้เราได้หนึ่งข้างแล้วนะคะเป็นแนวแบบว่าตัดเปียแบบนี้ทีนี้เราก็จะเอาผมที่แนบขึ้นไปเนี่ยมาถักแล้วก็ควายไปอีกข้างหนึ่งประมาณผมที่เหลือจากส่วนที่ถูกขอยืมไปนะคะก็มาแบ่ง3เหมือนเดิมแล้วก็ถักเปียไปร้อยนะคะกับการถักเปียแบบใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งนิดนึงนะคะโดยใช้กิ๊บติดเข้าไปหนังแบบนี้ลุกลี้ลุกลนมากเลยค่ะข้างหน้าเนี่ยเราก็จะดูแบบเหมือนทรงผมธรรมดาปกติที่เราเคยทำเป็นประจำใครที่ดูน้องเกณฑ์นะจะสังเกตว่าน้องเกณฑ์ทำทรงผมทรงนี้บ่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะนางโซนไงเลยต้องแบบว่าเก็บผมให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับการทรงผมตรงนี้นะคะโดยที่ข้างหลังเนี่ยก็จะดูแบบไม่ธรรมดานะไหนน้องแก๊สยืนขึ้นสิยืนขึ้นแล้วค่อยๆหมุนพอแล้วก็จะเป็นข้างหลังเป็นอะไรที่แปลกดีนะคะแล้วก็ทำผมไม่ยากด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับทรงผมของลูกน้อยกลอยใจนะคะลูกสาวสุดที่รักนะคะก็ถ้าแม่ๆคนไหนนะคะอยากจะลองทำตามก็ไม่ว่ากันนะคะแอนว่าเป็นทรงผมที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จไวด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะมาดามแอนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะให้มาดามแอนทำทรงผมทรงไหนหรือสอนทำทรงผมทรงไหนนะคะเป็นบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้ารักกันชอบกันต้องทำไงคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย
Thank you.